เอาล่ะตอนนี้ก็เทน้ำนั้นใส่ที่ตัวเทวีเดี๋ยวก่อนนะครับนี่มันอะไรกันนะครับนี่เอาจริงเหรอมันเป็นส่วนหนึ่งของพิธีที่โปรดอย่าพูดอะไรแบบนั้นทุกคนต่างทำตามพิธีกรรมที่ต่างกันนายไม่มีสิทธิ์ทำตลกกับพิธีกรรมแบบนี้นะก็ได้ฉันจะทำตามที่เธอบอกเยี่ยมเลยนี่อธิราชเกิดอะไรขึ้นพวกเขากำลังกระซิบกันเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกับว่าพวกเขาไม่อยากให้เราได้ยินและเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดผู้ชายคนนี้เขาพูดภาษาอังกฤษและไม่มีใครในหมู่พวกเราเลยที่เข้าใจภาษาอังกฤษไม่คิดว่าเขาสนิทสนมกันเกินไปเหรอทำไมเขาถึงสัมผัสตัวเธอบ่อยๆในหมู่บ้านของเราสามีเท่านั้นที่มีสิทธิ์แม่กำลังเข้าใจพวกเขาผิดนะครับแม่พวกเขาแค่เป็นเพื่อนกันวิรัตเขาค่อนข้างที่จะทันสมัยเขาอาจจะเปรียบเหมือนพี่ชายของเธอพี่ชายเหรอจำไว้อย่างหนึ่งนะไม่ว่าผู้หญิงจะมีพี่ชายหรือไม่มีแต่ไม่มีผู้หญิงคนไหนยอมคิดว่าผู้ชายคนอื่นเป็นพี่ตัวเองหรอกมาเถอะมาทำพิธีกันดีกว่ามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมอยากจะทำพิธีบางอย่างก่อนที่พวกคุณจะเริ่มนะครับนายคิดว่าจะยอมได้ไงเหรอจะไม่ปล่อยไว้แน่จำวันโฮลีปี2015ไม่ได้เหรอฮะฉันจำได้ทุกอย่างนั่นแหละนะสุขสันต์วันโฮลีอธิราชนี่มันเกินไปแล้วนี่นายดูสิพวกเขากำลังเยาะเย้ยพิธีกรรมคนนอกกำลังใช้ขมิ้นทาตัวเจ้าสาวของลูกไม่แม่รับไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกนะครับแม่ชายคนนั้นมาจากในเมืองพวกเขาเป็นเพื่อนกันในตอนเด็กๆนะครับแค่นั้นเองเนี่ยแม่เข้าใจผิดแล้วไม่มีอะไรหรอกแม่รับพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้
ำไมฉันถึงไม่โชคดีแบบเธอนะเทวีทำไมชีวิตแต่งงานฉันถึงไม่มีความสุขเธอกำลังแต่งงานอีกครั้งกับสามีของเธอแล้วทำไมฉันถึงไม่มีสิทธิ์ที่จะแต่งงานอีกครั้งใครบอกว่าเธอไม่มีสิทธิ์ฉันอยากให้เธอแต่งงานกับอธิราชฉันอยากให้เธอเป็นเจ้าสาวเธอนี่ช่างเหลือเชื่อจริงๆอีกด้านหนึ่งเธอก็ไม่อยากกีดกันความสุขของเทวีเพราะเธอเปรียบเทวีเหมือนน้องสาวแต่ในขณะเดียวกันเธอกลับเอาชุดเจ้าสาวและเครื่องประดับของหล่อนมาใส่และพูดปลอบใจตัวเองแม่คะแม่คะนี่โปรดยกโทษให้หนูหนูทำบาปมากหนูทำอะไรลงไปหนูคิดจะทำแบบนี้ได้ยังไงกันยกโทษให้หนูด้วยค่ะที่หนูทำมันบาปมันไร้สาระมากนี่มันบาปเป็นบาปเป็นบาปจริงๆมันบาปเกศรลูกรักเธอจะต้องตัดสินใจว่าเธอจะกีดกันสิทธิ์ของเทวีหรือให้หล่อนกีดกันความสุขของเธอเหลือเชื่อจริงๆพระแม่ตอนนี้ฉันไม่ต้องทำอะไรเลยฉันรู้ความจริงที่ว่าเพื่อนที่มีการศึกษาของเทวีทำให้อธิราชรำคาญและตอนนี้เกศรก็เริ่มฝันถึงการแต่งงานอีกครั้งหนึ่งแล้วฉันสงสัยทั้งว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกันนะสุดยอดไปเลย